ระบาดลีน่าจังด่ากราดแรงแม่นกจันทนาลั่นคำร้านแบบนี้มีแต่เจ๊งอีกฝ่ายไม่ยอมโต้กลับเจ็บแสบกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งสำหรับลีน่าจังจันยาที่เป็นที่รู้จักกันดีในนามลีน่าจังที่ก่อนหน้านี้เพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Travel ได้โพสต์คลิปพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะส่วนป้าลีอย่าไปถือสาคะถือสว่าแกคงอยู่แถวนั้นไม่นานซึ่งในคลิปเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งได้ใช้วาจาสุดเกรี้ยวกราดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเมื่อเธอพูดชื่ออกมาทำให้คนร้องอ๋อทั่วประเทศและล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้หลายๆคนสนใจขึ้นมาอีกหนเมื่อลีน่าจังได้ไลฟ์ด่ากราดแม่นกจันทนาสิริผลซึ่งตอนแรกลีน่าจังได้ไลฟ์ถึงเรื่องการตกแต่งร้านของแม่นกจันทนาโดยเธอบอกว่าแม่นกตกแต่งร้านไม่เหมือนกับการเปิดร้านอาหารทำให้หลายคนที่เห็นไม่ทราบแน่ชัดว่าแม่นกจะขายอะไรกันแน่เนื่องจากในร้านนั้นมีแต่พระเครื่องและวัตถุมงคลเต็มไปหมดอีกประเด็นที่หลายคนจับตาเนื่องจากลีน่าจังได้พูดต่อไปว่าแม่นกฉันทนาอวยแต่นายกรัฐมนตรีซึ่งทำให้ลีน่าจังควันออกหูเป็นอย่างมากว่านายกรัฐมนตรีที่พูดถึงนั้นได้มาอำนวยความสะดวกหรือนายกรัฐมนตรีมีส่วนในการเปิดร้านอาหารซึ่งลีน่าจังยังได้พร่ำพรูต่อไปว่าทำไมถึงไม่แจ้งราคาสินค้าหรือตกแต่งจานอาหารให้สวยๆและนำลงโซเชียลพร้อมกับรับประทานรีวิวให้คนเขาดูเพื่อที่จะได้มีลูกค้ามาเข้าร้านเยอะๆ70กว่าแล้วรางวัลตุ๊กตาทองได้มาก็มากทำไมไม่ประเทืองปัญญางานนี้ทำเอาแม่นกจันทนาสิริผลต้องออกมาตอบโต้อย่างทันควันโดยมีลูกชายอย่างผู้ชงสิริธัญผลร่วมด้วยซึ่งแม่นกชี้แจงว่าหรูหราขนาดนี้เขาเปิดเป็นบริษัทแต่เนื่องจากคุณแม่ทำอาหารให้ลูกทานแล้วลูกบอกว่าอร่อยเลยยุแม่ให้เปิดเป็นร้านผ่านไปมาได้มาชมสินค้าเมื่อหิวเขาและอีกอย่างที่ลีน่าจังมาตั้งนานแล้วอีกเรื่องที่ต้องชี้แจงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานางเอกซึ่งเป็นนายกซึ่งขณะนั้นท่านอยากรับประทานแกงเขียวหวานจึงให้เงินมา 1,000 บาททางแม่นกจึงแกงให้ไปไม่เกี่ยวอะไรกับนายกรัฐมนตรีเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายแม่นกได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่ถือโทษโกรธหรอกเพราะว่าที่ลีคลิปว่าใครคนนั้นก็มักจะดังเปรี้ยงปร้างข้ามคืนแต่อยากให้ระวังปากเอาไว้จะดีสักกว่าอีกอย่างให้ระวังจะไปเจอปลาห้าหัวด้วยนะจานลีน่าขอบคุณผู้ชงสิริธัญผลเจอตัวแล้วสาว19ปีหายตัวปริศนานาน3วันล่าสุดเมื่อเวลา 16:30 น.
วันที่22กรกฎาคม63นางสาวเอได้เดินทางมาที่สภ.ธัญบุรีพร้อมกับกอดแม่ขอโทษที่ติดเที่ยวจนเมาไม้และคึกขนองหายไปโดยไม่บอกจากการสอบถามนางสาวเอเล่าว่าหลังจากที่ไปเที่ยวผับกับเพื่อนเมื่อคืนวันที่19กรกฎาคมก่อนที่จะโทรให้เพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายมารับเพื่อไปส่งบ้านแต่วันนั้นเมามากจึงหลับไปเพื่อนรุ่นพี่ไม่รู้จักบ้านของเธอจึงไปส่งบ้านเพื่อนรุ่นน้องที่เธอรู้จักจากนั้นเมื่อวันที่20กรกฎาคม63โทรศัพท์ตกพื้นได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเปิดเครื่องได้ปกติที่ผ่านมาก็เคยหายไปแบบนี้หลังจากเที่ยวโดยจะหายไป 1-2 วันแต่จะเล่นเฟซบุ๊กสื่อสารกับเพื่อนตลอดจนกระทั่งเพื่อนรุ่นน้องได้เปิดโพสต์ข่าวให้ดูจึงทราบว่าที่บ้านตามหากันจึงรีบกลับบ้านจากนั้นทราบว่าแม่และพี่ชายอยู่ที่สภ.ธัญบุรีจึงรีบมาที่นี่ขอโทษทุกคนที่ทำให้เป็นห่วงทั้งญาติพี่น้องเพื่อนขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ข่าวตามหาที่หายไปก็เป็นที่ความคึกขนองของตัวเองที่เมาและติดเที่ยวและไม่ได้บอกครอบครัวของตัวเองทำให้ครอบครัวเป็นห่วงมินให้กำลังใจหยาดนอยหนักเจอลือเลิฟซีนนอกบทพระเอกมีครอบครัววันที่22กรกฎาคม63ที่ลานพระพรหม RS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจนักแสดงสาวมินนัทวราวงศ์วาสนาให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครภูตรัติการถึงเรื่องที่หยาดทิพย์ราชปานเพื่อนสาวคนสนิทเครียดหนักจนต้องออกมาโพสต์ไอจีชี้แจงกรณีโดนลือในข่าวเมาเล่นนอกบทเลิฟซีนเดือดกับพระเอกสูงขาวมีครอบครัวแล้วถามเรื่องข่าวหยาดทิพย์นิดนึงเพื่อนเครียดไหมเครียดนะเพราะว่าหยาดเขาทำงานมานาน20กว่าปีแล้วนานมากอ่ะเขาเป็นนักแสดงที่มีฝีมือและมืออาชีพมากๆพอมีข่าวแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้ตัวเองเสียหายแล้วเขาได้ปรึกษาอะไรไหมเขาก็ปรึกษาเขาก็บ่นเซ็งจังเลยอะไรแบบนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรให้กำลังใจกันไปถ้ามองในมุมเพื่อนเขาเป็นคนทุ่มเทคือในการถ่ายละครแต่ละทีฉากไหนต้องเล่นยังไงเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกฉะนั้นข่าวเขียนแรงไปนิดนึงมันไม่มีการเล่นเกินเลยนอกเหนือจากที่ผู้กำกับสั่งเพราะเวลาถ่ายละครเราก็ต้องทำตามที่พี่ผู้กำกับสั่งและได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาดูกันส่วนตัวเชื่อว่าข่าวนี้ไม่น่าจะใช่เพื่อนเราไม่ใช่ถึงแม้ว่าใครจะเขียนถึงเขามินว่ามันไม่โอเคมันเป็นงานของเขาตอนนี้เราเป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนเขาหน่อยและเครียดอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้อยู่แล้วไงบางกระแสก็บอกว่าหยาดทิพย์ร้อนตัวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่โพสต์บางคนอาจจะเดาไม่ได้มินไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ชี้เป้ามาที่เขาหรือเปล่าแต่เหมือนหลายๆจุดมันตรงไงที่แบบเล่นละครกับใครมินว่าเราก็ต้องแก้ก่อนส่วนเราก็ให้กำลังใจเพื่อนเพราะเขาเครียดจริงๆนะแล้วเขามีร้องไห้ไหมคือเขาเศร้าอ่ะค่ะส่วนว่าเขาจะดำเนินการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเครียด